หัวหน้าตำรวจเก่าชาวนีโอนาซีรอดหลังถูก3สิงโตรุมถึงหัวหน้าตำรวจเก่าชาวสเปนที่ชอบไปเดินขบวนกับกลุ่มนีโอนาซีได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกสิงโต3ตัวรุมถึงหลังจากที่เขากระโดดเข้าไปในบ่อสิงโตที่สวนสัตว์บาร์เซโลนาเมื่อวันอาทิตย์จัสโตโฮเซ่แต่งตัวในชุดทหารจากนั้นก็กระโดดข้ามรั้วเข้าไปในบ่อสิงโตเนื่องจากสภาพจิตใจของเขาได้รับความกระทบกระเทือนหลังถูกภรรยาฟ้องร้องขอหย่าและยังสูญเสียสิทธิ์ในการดูแลบุตรของตนการพยายามที่จะฆ่าตัวตายเป็นเพียงคำอธิบายเดียวที่เป็นไปได้กับการที่ชายวัย45คนนี้จะสมยอมพร้อมใจเดินเข้าไปในบ่อสิงโตเพื่อให้โดนขย่ำนานกว่า30นาทีจนเกือบจะกลายเป็นอาหารเย็นของชาวสิงโตไปซะแล้วอย่างไรก็ตามชายนีโอนาซีคนนี้รอดพ้นเงื้อมือความตายจากการช่วยเหลือของหน่วยกู้ภัยและพนักงานดับเพลิงที่ฉีดน้ำแรงสูงไล่สิงโตได้สำเร็จ